ใน EP 3ที่พี่ได้เอาชีวิตรอดไปนั้นตอนนี้อยู่ที่ 10,000 ไลค์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มาและใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่และกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และในคลิปนี้พี่ขอ 5,000 ไลค์เหมือนเดิมถ้าถึง EP หน้าก็จะมาเร็วๆเช่นเคยส่วน EP นี้มาช้าหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคเริ่มขึ้นมาพี่ก็ได้รอลูกสมุนของพี่มารับเพื่อที่จะไปทำโยโร V2 นะเพราะว่าการที่เราจะเข้าโลกใหม่นั้นเราต้องมีดาบโหดๆไว้ก่อนก่อนอื่นเลยก็คงจะมีคนถามว่าทำไมพี่ไม่ทำเองคนเดียวนะครับพี่ก็จะตอบอย่างเดิมเช่นเคยว่ากูทำไม่เป็นก่อนอื่นเลยนะครับมันก็จะให้เราไปที่บ้านหลังคาสีเขียวนะให้ไปคุยกับไอเด็กกระโปงคนนึงนะครับแล้วก็จะให้เราไปทำภารกิจอะไรบางอย่างพอเราคุยกับคุณลุงคนนั้นเสร็จนะครับเขาก็จะให้เรามาคุยกับบ้านสุนัขคือคุยกับบ้านสุนัขอะเข้าใจปะพอคุยเสร็จนะครับเขาก็จะให้เราเข้าไปเอาซองจดหมายนะครับที่เกาะหิมะเช่นกันนะครับแนวข้างในประตูนี้ก็จะมีจดหมายโง่ๆวางไว้แล้วก็เก็บขึ้นมาเลยและเส้นเคยว่าเรือพี่ก็ต้องเป็นเรือราชาบ็อกฟุตอันดับ1ครับโลโก้ซันคุงอะครับธรรมดาอยู่ละพอเราเก็บซองจดหมายเสร็จนะครับเราก็ต้องเดินทางมาที่เกาะสกายเปียยุ่งยากจริงๆเลยปะโถแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนน้องๆอะพี่ทำได้อยู่แล้วแล้วก็เพื่อโยโรวี2ได้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็มาถึงจุดที่พี่เกลียดที่สุดนะครับก็คือจุดที่พี่ต้องกระโดดขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยอิจฉาพวกคนโลกใหม่วะที่แม่งแบบใช้สกิลไม่กี่ทีก็ถึงข้างบนแล้วอะครับแต่พี่ต้องโดดขึ้นไปใหม่ไอ้ไก่หลังจากนั้นเราก็มาที่บ้านเล็กๆดังนี้นะครับและใช้สกิลหนึ่งของโยโรเนี่ยเปิดประตูเข้าไปและในข้างในก็จะมีจดหมายโง่ๆวางไว้อีกแล้วนะครับก็ให้เราเก็บขึ้นมาและหลังจากนั้นให้เราเดินทางมาที่หลังเกาะมาลีพอมาถึงก็ใช้สกิลเปิดเข้าไปเลยอ่ะเออแล้วก็ใช้สกิลฟันยับๆเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีทางเปิดให้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ฟันยับไปเลยมั่วกูก็มั่วเหมือนกันทางที่ดีก็เอาเพื่อนไปช่วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนกูจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเอาโยโรมาแค่2คนนะอีกคนนึงมาเดินเล่นเฉยๆไอ้เวนจึ๊บจึ๊บเอากูโดนขังและในที่สุดข้าก็เจอจดหมายสักที แล้วเราก็เก็บจดหมายมาเลยและหลังจากนั้นถ้าเราเดินทางไปที่คุณลุงตอนที่เราคุยตอนต้นคลิปนะครับเดินทางไปหามันเลยบ้านหลังสีเขียวเหมือนเดิมพอเราทำภารกิจเสร็จคุณลุงก็จะบอกเราว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งเอาแมงมุมไปกัดคอตัวเองไซโง่และในที่สุดพี่ก็ได้พลังโยโร V2 มาเพื่อที่จะไปตบคนโลกใหม่ละใครจะตบใครกันแน่วะและพี่ก็ได้เตรียมใจทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปโลกใหม่ก่อนไปพี่ก็ขอใช้สเตตเด็กไทยซะหน่อยละกันไอ้สัสการเข้าโลกใหม่นะครับก็ให้เรามาคุยกับไอ้ตัวนี้เลยที่มันอยู่หน้าเกาะของโดฟามิโก้นะครับพอคุยเสร็จก็ให้เราเดินทางไปไฟกับคุซันได้เลยเต็มที่ตอนคุยกับไอ้ตัวที่อยู่หน้าเกาะโดฟามิโก้นะครับมันก็จะให้กุญแจมานะครับให้เรามาไขประตูแล้วก็ไฟกับคุซันในตอนแรกสมาชิกลูกแคนของพี่อาสาจะช่วยพี่ตีแต่พี่บอกว่าพี่อยากโซโล่อะครับก็เลยสต็อปพี่เองในตอนแรกพี่ก็หวั่นใจนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กลัวสู้มันไม่ได้แต่พี่ลองคิดตัวอีกทีพี่ก็ว่ามันก็ไม่ได้โหดนะครับตีแป๊บเดียวมันก็ตายดูดิโคตรง่ายอะครับโดยความที่พี่เล่นผลพาด้วยมันก็เลยชิวเข้าไปอีก 10% สุดท้ายพี่ก็ได้เข้าโลกใหม่แบบน้องๆหลังจากที่เราตีคุซันเสร็จนะให้เรานั่งเรือมาคุยกับผู้พันนายพลคนนี้ถุงดำสักใบป้าอีก2และหลังจากนั้นให้เรานั่งเรือมาที่เกาะตรงกลางนะครับเพื่อที่จะมาคุยกับหนวดดำแล้วก็ไปที่ New World ได้เลยในตอนที่พี่คุยกับหนวดดำนะพี่รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพี่จะได้ไปเหยียบโลกใหม่แล้วครับโลกที่แบบโคตรเถื่อนพอมาถึงพี่ก็อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาวนไปนั่นวนไปนี่ทั้งที่กูก็เจอจนจะเบื่อแล้วครับโลกใหม่อ่ะคืออยู่จนชินแล้วหลังจากที่พี่มาโลกใหม่นั้นพี่ได้วิ่งไปสุ่มผลอย่างเร็วนะครับทำก่อนอื่นเลยก็คือสุ่มผลแล้วพี่ก็เจอ1คนนะพี่ก็เลยเปิดศึกกับมันไป1ทีแล้วพี่ก็โดนรัดโดยลูกแคนของพี่เองบัดซบเอ้ยปล่อยเรื่องนั้นไปใน2เรามาสุ่มผลกันดีกว่าและเรามาดูว่าในการสุ่มผลครั้งนี้พี่จะได้ผลอะไรและแน่นอนว่าบวกกับความเกลือของพี่ทำให้พี่ได้ผลลับเบิลนะครับหรือว่าผลยางแต่ก็ดีมันกันโปได้ถึงจะดีแค่ไหนพี่ก็เลือกที่จะไม่ใช้นะเพราะว่าพี่เน้นฟาร์มอย่างเดียวนะครับในรหัสนี้เพราะเล่นในมือถือกูจะ PVP กับใครได้วะใครอยากให้พี่หัด PVP ก็กดไลค์และกด Subscribe ละกันโดยความที่พี่เพิ่งมาโลกใหม่นะครับก็ยังจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับจังหวะนี้พี่ก็หาที่ฟาร์มไว้ก่อนละกันและแน่นอนเค้าว่าเลเวลมันขึ้นช้านะพี่ก็ต้องแก้ปัญหาแบบคนรวยหน่อยละกันโดยการซื้อ1ชั่วโมงนี่กูรวยแล้วเหรอวะไอ้สัตว์ด้วยความที่พี่เพิ่งเข้าโลกใหม่นะก็มีลูกแคนของพี่หรือว่าไอ้เปอร์มาช่วยฟาร์มแต่ดูมันช่วยดิเอาผลยางมาช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้ไก่เอ้ยแต่พอฟาร์มไปได้สักพักก็มีคนมากวนพี่นะครับพี่ก็เลยเปิดหมดก๊อตไล่ฟันแม่งเลยแต่มันก็หนีดูมันหนีดิหนีได้แบบโอ้โหโคตรน่ารำคาญและในขณะที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั้นก็มีคนใช้ผลแสงพยายามจะรัดพี่แบบโคตรงงเลยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะมาโลกใหม่ครั้งแรกก็โดนเกลียนเลยบัดซบจริงๆดูสิแม่งคือพี่ก็งงกับบางคอมเมนต์ที่บอกว่าเห็นพี่เล่นยากแล้วรู้สึกสนุกดีปะโถเอ้ยแทนที่มึงจะส่งสั่นกูเนี่ยมึง FC กูจริงบ่หนิเฮ้ยคือพี่จะตีมันก็ตีไม่ได้อะเพราะมันไม่เปิด PVP เลยแม่งก็จะเกลียนพี่อย่างเงี้ยแม่งและหลังจากนั้นมันก็ท้าพี่ PVP ด้วยความที่พี่แบบนิสัยโลกใหม่อะครับพี่แบบไม่หวั่นอยู่แล้วพี่ก็เลยไล่ฟันมันเลยแต่ด้วยความที่มันเล่นผลแสงมันเลือกที่จะเล่นระยะไกลนะครับโดยที่พี่ก็ตีมันไม่ได้สักทีแต่อยู่ๆมันก็นิ่งไปเองพี่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนจะแม่โทรตามให้ไปนอนหรือเปล่าหลังจากที่พี่ฟาร์มไปได้สักพักพี่จะทำการย้ายกองขึ้นมาฟาร์มข้างบนนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเอง
เอาตรงๆคือเวลกูถึงแล้วแหละ726แล้วอะครับจู่ๆพี่ก็คิดอยากจะเปลี่ยนเผ่านะครับแล้วพี่ก็ได้ทำการสุ่มเผ่าโดยใช้90โลบัค90นัดแรกเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันได้เผ่ามนุษย์เงินครับและมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการฟาร์มสักเท่าไหร่พี่ก็เลยเลือกที่จะสุ่มใหม่อีกครั้งและสุ่มใหม่ครั้งนี้พี่ได้เผ่ามนุษย์มานะครับยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับใกล้กว่าเดิมอีกพี่ก็เลยสุ่มใหม่และในครั้งนี้ดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจนะพี่ได้เผ่ามิงมาแน่นอนว่าพี่เนี่ยอยากวิ่งเร็วนะครับแล้วแบบปกติมันวิ่งช้าไงพอได้เผ่ามิงมามันจะวิ่งเร็วขึ้นอ่ะผิวกว่าเดิมอีกเรียกได้ว่าความเกลือในยกให้ท่านซันผู้นี้จริงๆอ่ะแล้วพี่ก็ได้กลับไปฟาร์มต่ออย่างสบายใจพอฟาร์มไปแต่สักพี่ก็ได้รำคาญฮาคิที่ติดอยู่ตามตัวนะครับถึงจริงๆถ้ามันเต็มตัวเนี่ยมันจะเป็นดำทั้งตัวเลยแต่เนี่ยพี่ขอเลือกให้มันเป็นแค่ที่มือพอนะเพราะว่าพี่รำคาญมันดูไม่สวยอ่ะเข้าใจปะเป็นไงพอมีฮาคิที่มืออย่างแล้วดูเท่เลยดูไม่เหมือนไก่อ่ะครับดูเหมือนเทพอ่ะพอฟาร์มไปได้สักติดหนึ่งเนี่ยพี่ก็ได้คิดว่าน่าจะถึงเลเวลที่เราต้องไปฟาร์มต่อแล้วแหละแต่ก็นั่นนะครับดูตามเควสเวลยังไม่ถึงไอ้สัตว์กลับไปฟาร์มต่อสิวะคือตอนที่พี่ตัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้ฝนตกนะมันจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยและแน่นอนว่าฟาร์มไปเรื่อยนะครับยี่พีคุณสองก็หมดพี่ก็ได้ซื้อใหม่อ่ะครับคนรวยเนาะไม่อยากจะคุยหรอกเพื่อแล้วพอพี่ลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับเลยก็ได้รู้ว่ามีไอ้ไก่ดึงตัวมาฆ่าพี่ตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ำกูตายเลยไอ้แม่งเมืองใหม่นี้มันโหดจริงๆมันแม่งเถื่อนกันไปหมดเลยอ่ะและพอกูกลับมาฟาร์มต่อมึงเชื่อไหมดูสิดูสิ่งที่พี่เจอพี่โดนคนใหม่คนไหนไม่รู้อ่ะครับมาเกลียนพี่จะเศร้าอ่ะดูดิแม่งใช้ผลแสงอ่ะแล้วแม่งแบบมาล่าค่าหัวพี่อ่ะครับพี่ไม่รู้ว่าเขาฆ่าพี่แล้วเขาได้ค่าหัวหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆกูเสียค่าหัวให้มันแต่พี่คิดว่ามันฆ่าพี่มาจะไม่ได้ค่าหัวนะเพราะวิวของพี่นี่ยังน้อยอยู่สะใจไหวไก่เอ้ยมันคงเป็นเวรกรรมที่พี่ได้ทำกับคนอื่นไว้สินะเศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรกัดฟันและฟาร์มต่อประเทศไทยต้องชนะมันเกี่ยวอะไรกันวะและในที่สุดกูก็ได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีตอนนั้นมันฟาร์มระดับวิวขึ้นยากมากอ่ะครับพี่ระเบื่อพอฟาร์มตรงนี้ได้รู้สึกชิลไปอีกแบบนะเพราะมอนมันอยู่ใกล้กันเว้ยเราไม่ต้องเดินไปไกลนะครับเราแบบตีใกล้ๆกันอ่ะมันจะได้วิวที่เร็วขึ้นเป็นไงได้ทิกจำและนำไปใช้ไอ้น้องและแล้วเจ้ากรรมนายเวรของพี่ก็กลับมาคือกูงงมากพูดเล่นในเซิร์ฟแม่งมีเป็นพันคนมึงมาตีกูคนเดียวและแม่งใช้ผลมังกรนะครับตอนแรกพี่จะสู้ด้วยแต่แม่งใช้ผลมังกรพี่แม่งกูตายฟรีดีกว่านั่นแหละครับกูเตะเหมือนเดิมโลกใหม่แม่งเถื่อนเดี๋ยวกูกลับไปฟาร์มในโลกเก่ายัน 2,000 เดี๋ยวค่อยมาตบมึงไอเวรเอ้ยน้องๆอย่าซีเรียสในคำหยาบนะพี่เพื่อนเอนเตอร์เทนนะครับขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับอ้าจะโคแล้วพอฟาร์มไปได้สักพักแน่นอนว่ากูก็มาสุ่มผลแล้วก็ได้ผลช็อปๆนะผลเกลือไอชิบหายแล้วก็มีคนมาขอผลพี่ก็งงว่าผลกากขนาดนั้นมึงจะเอาอยู่นั้นหรืองั้นเอาไปเถาะพี่ก็ไปกลับไปฟาร์มต่อนะครับพอฟาร์มไปได้สักพักพี่ก็มีความคิดที่อยากจะตีบอสตัวฟาร์มิงโก้ไม่ใช่สีบอสเจอร์มี่นะครับพี่ก็เลยจะรับเควสแต่ที่แน่ๆคือเวลพี่เนี่ยถึงเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยจับไปไฟกับมันกว่าจะกระโดดขึ้นมาได้นี่ยากแสนเข็ญชิบหายเล่นในมือถือนี่ทำอะไรก็ยากไปหมดพอมาถึงพี่ก็ได้แปลงร่างนะครับโดยการกัดนิ้วตัวเองแปลงร่างเป็นไททันแล้วก็ไล่ฟันมันยับยับเลยกว่าถ้าไททันถือดาบโยโรนี่โอ้โหตายกันหมดอ่ะหน่วยสำรวจนี่เละรีไวก็รีไวถอดโดนฟันทีขาดครึ่งอ่ะครับเอเลนหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งนี้แล้วพอตีไปตีมาก็แน่นอนว่าคนที่ชนะต้องเป็นพี่แล้วนะครับเพราะดาบโยโรนี่มันโกงอันนั้นใครที่มีดาบโยโรตอนต้นแรกๆที่ฟาร์มเนี่ยพี่ว่าจะฟาร์มได้ง่ายมากเลยนะคือพี่จะไม่ได้ว่าเจอร์มี่นี่มันดรอปอะไรนะแต่ที่แน่ๆน่าจะดรอปเป็นท่าคุมของดูฟาร์มิงโก้นะครับแต่กูก็ไม่ได้ไอเวนเอ้ยสงสัยเราต้องซื้อดรอปคูณ2แล้วแหละแต่ก็ไว้ EP หน้าแล้วกัน EP นี้เราฟาร์มไม่ยัน900ก่อนและในขณะที่พี่กำลังฟาร์มนั้นสังเกตได้ว่าพื้นกำลังสั่นและน้ำทะเลก็ขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนว่ามีคนมาล่าพี่อีกแล้วครับเจ้ากรรมนายเวนกูจริงๆเลยมึงนี่ปะโถ2สกิลกูก็แตกละไอ้ไก่เอ้ยถ้ากูเล่นในรหัสหลักกูนะมึงโดนคอมโบซุยๆกูแตกแหลกลานไปละไอ้ชิบหายเก่งไงเก่งแต่กับคนเล่นในโทรศัพท์ไงไก่พอพี่ใจเย็นลงนะพี่ได้กลับมาฟาร์มต่ออย่างชิลๆกูหวังว่ามึงจะไม่มาอีกนะและแน่นอนว่าผ่านไปไม่ถึง5นาทีแม่งก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้แม่งมาใส่กูยับเลยไม่ให้กูได้พูดได้กล่าวคำสุนทรภพอะไรสักอย่างหลังจากนั้นพี่ก็ได้กลายร่างคือร่างเดิมเพื่อจะวิ่งหนีมันนะครับแล้วมันก็นั่นแหละครับกูตายเหมือนเดิมสกิลแม่งโคตรแรงกูจะจดชื่อมึงลงในบัญชีหนังหมาเจอที่ไหนกูจะใส่ที่นั่นไอ้ไก่จอเรื่องนี้ไปทูลถามท่านเปาสั่งประหารหัวแม่งแต่ก็นั่นแหละครับพี่ก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีก็เลยกลับมาฟาร์มต่อทั้งน้ำตาแต่คราวนี้พี่ไม่ได้เปิด PVP นะมันก็เลยทำอะไรพี่ไม่ได้เป็นไงซึนามิโง่ๆของมึงอะทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องพอพี่เห็นว่ามันน่าจะกลับมากวนแล้วพี่ก็ได้จะวิ่งขึ้นไปตีเจอร์มี่อีกครั้งโอ้ยกว่าจะขึ้นได้นี่ก็ยากลำบากเหมือนเดิมเลยปะโถพี่มาละแม่กัลยาอยู่ไหนจ๊ะโอ้มันเกิดแล้วดิและแน่นอนว่าพี่ได้ไก่ล่างไปแต่ทันแล้วก็ฟันมันเหมือนเดิมโดยเขาเนี่ยก็แอบหวังนิดๆว่าจะได้ผ้าคลุมกับเขาสักทีแต่รู้สึกว่าความเกลือจะอยู่ชั่วคงนานกับซันคงจริงๆเลยไอ้สัตว์คือในตอนแรกเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเกาะใหม่ที่พี่จะไปฟาร์มนะมันต้องใช้เลเวลเท่าไหร่แต่พี่ก็ฟาร์มให้เผื่อๆไปสัก877ละกันนะครับเผื่อจะได้ในระหว่างทางนี่กูเดินเหมือนไก่ชิบหายเลยตัวเตรียมไปเวเน
สงสารในระหว่างทางเราได้ข้ามสะพานที่มีชื่อว่าช่างมันแล้วกันนึกชื่อไม่ออกและพอพี่รับเควสก็แน่นอนว่ามันเลเวล875นะครับที่จะรับเควสได้พี่ก็แบบรู้สึกอัจฉริยะครับตรงๆคือกูเคยฟาร์มมาแล้วและเพื่อเป็นการเปิดเกาะใหม่ที่ดีพี่จะทำการวิ่งไปต่อยบอสมันก่อนเลยนะครับเปิดประเดิมได้อย่างดีและในช่วงแรกเลือดก็ไหลเป็นน้ำเลยนะครับหมายถึงเลือดกลัวเพราะพี่ไปได้ฟาร์มตัวนี้นานแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงขนาดในเมื่อก่อนที่เล่นที่ฟาร์มบอสตัวนี้นะครับพี่ยังคิดว่าแม่งตียากนะครับขนาดเล่นในคอมแล้วยิ่งมาเล่นในมือถือนี้โอ้โหยิ่งยากกว่าเดิมอีกเคาะซ้ำกว่าเดิมนะครับเลือดมันรีครับไอชิบหายเลยแม่งพี่ต้องตีใหม่ตั้งแต่เริ่มมาครับสุดท้ายพี่ก็ตายเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับ EP นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้ถึง 5,000 เร็ว EP ต่อไปก็จะมาเร็วๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ EP น่าจะมาเร็วนะฝากกดไลค์ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆเลยไอ้ไก comes the music. Boom, boom, boom.